ตอนแรกตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปป้าบมันเยอะแค่ไหนพี่ปุ๊บก็เวลาเราส่งลูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษาเนาะแต่เราก็ไม่เคยรู้เราไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอ่ะทั้งที่ทำกันบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงเวอร์ขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวมันก็หนักอยู่นะมันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าอยากมีลูกสาวก็อยากมีลูกสาวก็เลยถ้าลูกสาวเป็นคนเล็กก็น่าจะดีเนาะอะไรเงี้ยถ้าคนที่3ถ้าอยากได้ผู้หญิงก็น่าจะต้องวิทยาศาสตร์เพราะดูแววแล้วถ้าธรรมชาติน่าจะมาอีกเป็น3นะ3หน่อแน่ๆใช่แต่ก็ไม่ยังไม่ได้บอกว่าจะมีหรือไม่มีนะอย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจมันเป็นไปตามแผนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีนี่มันสามารถปลดอะไรหลายๆอย่างได้ก็มีอีกก่อนหน้านี้มันหายไปเยอะคนโตยังพอจำได้แต่คนเล็กว่ายูว่าเวลาถ้าเราไม่ได้อุ้มเขาตั้งแต่เช้าอ่ะว่ายูแม่จะไปทำงานแล้วนะลูกเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่เช้าแล้วอยู่ดีมากับพี่เลี้ยงเลยลงจากรถมาแล้วแม่เป็นแบบอีกคนนึงแล้วอ่ะเขาก็จะแบบใช่แล้วยิ่งพูดใส่คอนแทคแล้วสายสีตามันจะเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเขามองเขาจะแบบไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะทำทุกวิถีทางก็ตามแต่ตอนนี้